สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคันท t r y Show ครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมาเป็นมือใหม่หัด z o ม m นะคกับกล้องดูดาวนะครับในค่าคืนนี้นะครับผมก็สำหรับในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาทดลองนะครับในการส่องดูนะครับเป็นดวงจันทร์นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นวันเออ่ขึ้น15บห้าข้านะครับก็ดวงจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะครับผมก็ ดวงจันทร์เนี่ยก ok ็เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีขนาดใหญ่นะครับผมก็สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะก็ทําให้เราสามารถที่จะส่องดูได้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าเออมันใหญ่เนี่ยการใช้กล้องดูดาวในการโซมดูเนี่ยมันก็ทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมถ้าเป็นดาวเล็กๆอะไรเงี้ยมันการใช้กล้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างดูลําบากนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยครับผมใช้ส่องดูดวงจันทร์เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมก็วิธีการก็คือตัวของกล้องดู มันจะมีกล้องอยู่2ตัวก็คือเป็นกล้องเล็กตัวนี้คับกล้องใหญ่อี้ะครับผมซึ่งถ้าเราใช้กล้องใหญ่ในการส่องดูตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันจะหาได้ยากนะผมว่ากําลังขยายของเขามันเยอะนะ งั้นวิธีการหาตำแหน่งของอตัววัตถุที่เราจะส่องนะคือโดร์นเนี่ยเราจะต้องใช้อันนี้ครับเป็นกล้องตัวเล็กนะครับผมที่เอาไว้ส่องนาทางหาตำแหน่งของวัตถุที่ต้องการจะซูมเพื่อเข้าไปดูนะครับผมก็อันนี้นคือกําลังขยายมันไม่เยอะก็เอาไว้แค่หาตำแหน่งของตัวนี้ให้เจอเฉยๆนะครับผมเมื่อหาเจอแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เราค่อยมาส่องที่ตัวนี้นะครับผมเป็นกล้องใหญ่ละเราก็ใช้ตัวนี้นะครับปรับภาพนะครับให้อยู่ตรงกลางให้มากที่สุดนะครับผมนี่ครับ พอปรับแล้วปุ๊บทบ ถ้าปรับให้ชัดก็สามารถที่จะดูได้แหละแต่อันนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวของวัตถุทุกอย่างทุกอย่างเหมือนทองฟ้านะไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์หรือดาวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเคลื่อนลงมาไปทางทิศตะวันตกลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเออเราก็ที่รู้กันนะคือโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองนะครับผมมันก็ทําให้อ่พวกดวงดาวอะไรต่างๆบหมือนทองฟ้ามันก็เคลื่อนไปด้วยนะครับผมมันมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับผมก็มันทําให้เราต้องมานั่งปรับในซอนของตัวกล้องลงไปเรื่อยๆปรับไปตามที่ ทางการเคลื่อนที่ของมันนะครับ ก็กล้องตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าพวกการปรับละเอียดตั้งเคลื่อนอะไรพวกนี้มันสามารถทําได้ค่อนข้างยากเนาะสำหรับคนที่ใช้กล้องรุ่นใหม่ๆอะไรเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับผมมันมีปรับละเอียดมันมีอะไรต่ออะไรนะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการซูมง่ายๆนะครับผมสำหรับในของตัวของดวงจันทร์ในครั้งนี้ก็เดี๋ยวเอาภาพตัวอย่างเอามาให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมก็เอามานี้นะครับสำหรับในการทดลองซูมดวงจันทร์ในวิดีโอ นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับ ครับก็อันนี้เราก็มาดูภาพที่ได้ทําการถ่ายมาจากการส่องดูดาวกันนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเราก็ใช้กล้องมือถือธรรมดานี่แหละนะครับก็ส่องไปที่ตัวเลนส์ของตัวของเลนส์ตานะครับผมมันก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับผมก็การใช้กล้องมือถือในการส่องเข้าไปตรงเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่าในเรื่องของรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยก็สู้ใช้กล้องที่เป็นกล้องแบบ DSLR หรือ เป็นโคกกล้องเทียวาสำหรับดูดาวโดยเฉพาะไม่ได้นะครับผมก็อันนี้ก็เอามาให้ดูไปแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคนที่แบบไม่ได้มีงบอะไรมากมายนะครับก็เราสามารถที่จะใช้กล้องมือถือ2ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ได้ประมาณนี้แหละนะมันก็คุณภาพมันก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรมากนะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดวงจันทร์ที่เราได้ไปส่องมาครับผมก็ถ่ายมาก็อันนี้จะเป็นภาพที่ได้จากใช้เลนส์ตานะครับโฟกัส ที่21มิลิเมตรนะครับผมก็เป็นเลนส์ที่ดูในเรื่องของมุมกว้างๆอะไรพวกนี้ก็จะได้ภาพออกมาประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นภาพที่เราไม่ได้ทํากัน ตัดแต่งใดใทั้งสิ้นนะครับผมอันนี้ก็ดึงจากตัวโทรศัพท์ประมาณเปิดให้ดูเลยนะครับผมก็าภาพที่ได้ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วก็ถ้าให้สังเกตเนี่ยมันจะมีแถบสีลุ้งนะครับผมตรงขอบๆของตัววัตถุนะครับผมเดอบางบางภาพเนี่ยอาจจะติดเป็นสีฟ้าเป็นสีเขียวอะไรพวกเนี้ยก็ในในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นข้อจํากัดของกล้องดูดาวแบบหักเหแสงนะครับมันจะมีข้อจํากัดอยู่ประมาณนี้แหละคือ ตรงขอบเนี่ยมันจะมีสีที่เป็นขอบตรงนี้ขึ้นมาขอบลุ่งขอบขอบ,ขอบฟ้าอะไรเงี้ยมันจะมีอาการนี้อยู่ซึ่งถ้าจะแก้อาการนี้ได้เนี่ยเอออาจจะต้องใช้เลนส์รับภาพแบบพิเศษเนะครับซึ่งก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็สหรับ ในโครงการของเราเราก็ดูแบบพอได้อยู่นะครับผมถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะไอ้พวกขอบสีฟ้าเนี่ยอาจจะมีไม่มากนะผมก็บางทีอาจจะรู้สึกว่าแบบเออมันมองแล้วก็เราก็สนใจในตัวของวัตถุโดยรวมมากกว่ามากกว่าที่จะ มาดูขอบสีฟ้าของตรงขอบนะผมก็จะดูแล้วนี้ก็อาจจะดูแบบเออมันเกะกะตาเปล่านะผมเราก็ไม่ส่งสนใจอะประมาณนี้ก็อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของดวงจันทร์ที่ซูมมาแล้วนะผมก็จากเดิมเนี่ยที่เรามองด้วยตาเปล่านี่จะจะเป็นตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีดําๆนะครับมองไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรพอเรามาส่องด้วยกล้องเนี่ยมันก็เราจะเห็นได้ว่าตัวดวงจันทร์เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากขึ้นนะครับผมก็เริ่ม เห็นหลุมหรือพื้นที่เป็นพื้นผิวที่เป็นหลุมบอ่ออะไรต่างๆก็เริ่มเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก,ก็อันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของอการใช้กล้องดูดาวในการส่องหาวัตถุบนท้องฟ้านะผมเราก็วัตถุประสงค์ก็คือก็ต้องการเห็นรายละเอียดต่างๆของวัตถุบนท้องฟ้าได้ชัดขึ้นนะผมจากชาัดกว่าในตัวของการมองด้วยตาเปล่านะครับผมถ้ามองด้วยตาเปล่ามันก็จะเป็นดวงกลมๆธรรมดามี ีแถบดำๆอะไรอย่างนี้อยู่ประมาณนี้ซึ่งเราก็มาดูตัวนี้ก็เราก็เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับ โอเคนะผมก็อันนี้นะก็จะเป็นภาพทรงจันทร์ที่เปลี่ยนเลนส์ตานะผมให้มีกําลังขยายที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นเลนส์ตาขนาดโฟกัสที่10มิลเมตรเลยนะผมก็จะมีกําลังขยายที่มากขึ้นอยู่พอสมควรก,ก็จะสังเกตได้ว่ามันมีขอบสีฟ้าอยู่นะผมก็อย่างที่บอกไปมันเป็นข้อจํากัดของการใช้กล้องแบบหักแสงนะผมมันจะมีอาการแบบนี้แต่ถ้าคุณมีเงินลงทุนอะไรอย่างนี้ก็ซื้อแบบกล้องแบบสะท้อนแสงมันก็จะไม่มีอาการขอบฟ้าอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ โอเคอันนี้ก็ไม่ถือว่าไม่ใช่ประเด็นอันนี้ก็พอเราเปลี่ยนเลนส์ให้มันมีกําลังขยายเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะสังเกตรายละเอียดของตัวดวงจันทร์ได้ชัดเจนมากขึ้นอีกพอสมควรนะครับผมก็หลุมอะไรต่างๆก็เริ่มเห็นที่จะชัดขึ้น,นอะไรประมาณนี้นะอันนี้เรามาลองส่องรายละเอียดดูอะไรย่างงี้ก็ส่องขอบดูนะครับผมก็จะสังเกตเห็นหลุมอะไรต่างๆบนขอบ ดวงจันทร์นะผมก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะผมก็ส่องจากจุดตรงนี้มาเนี่ยตรงขอบตรงนี้เราก็จะเห็นลุมมันได้ชัดเจนมากนะครับผมก็ถ้าเรามองดิตาเปล่าเราจะไม่เห็นลักษณะแบบนี้นะโอเคนะครับผมก็ส่งท้ายนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพที่เราถ่ายก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะ อดวงจันทร์จะสว่างเต็มดวงนะผมก็ส่วนตัวผมก็ชอบถ่ายในช่วงเวลานี้มากกว่านะเพราะว่าในส่วนที่เป็นเงามืดตรงบริเวณที่มันยังสว่างไม่เต็มเนี่ยมันก็เราสามารถที่จะซูมดูหลุมมันได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็สำหรับคนที่สนใจที่จะส่องซูมดูในตัวของดวงจันทร์นะผมก็น่าจะเป็นการส่องดู วัตถุสองฟ้าที่ที่มือใหม่นะผมก็สามารถที่จะกอามาส่องรูได้ง่ายนะผมเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่มีแสงค่อนข้างสว่างนะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายรูปใน่วนของดวงจันทร์ผ่านกล้องได้โดยเไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดชัตเตอร์ให้นานกว่าปกตินะเหมือนการส่องดาวเคราะห์อื่นๆอะไรประมาณนั้นนะก็อันนี้ก็เป็น จุดเริ่มต้นของคอนเทนต์ของเรานะครับผมก็มาซูมดูดวงจันทร์กันก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเนี่ยก็อาจจะได้มาลองซูมดูในตัวของดาวเคราะห์หรือเป็นอาจจะเป็นดวงอาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะก็สรับในรายการคันที่โชว์นะครับผมก็ต้องขอจบแต่เพียงท่านี้ครับขอถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ